ทางด้านของท่านพิพัฒน์รัชกิจปราการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านบอกว่าตอนนี้มีแรงงานประมาณ2 9 0 0 0คนแต่ว่า5,000คนเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอตอนนี้ท่านไม่สนใจแล้วไปผิดไปถูกท่านช่วยกลับมาหมดนะคะทุกคน,นคใช่ใ <น S 1> ค่ะถ้าเกิดว่ามีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วถ้าเกิดว่าทางนั้นส่งสัญ,ญญาณมาว่าให้เราไปรับคนไทยกลับมาได้เนี่ยท่านบอกว่าย้ําว่าดูแลแรงงานไทยทั้งที่ไปแบบถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายเต็มที่100เซทุกคนค่ะ เรื่องนี้นะคะนายพิพัฒรชกิจปราการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็ออกมาเปิดเผยค่ะหลังจากที่การประชุมการติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือหรือว่าดูแลแรงงานไทยในอิสราเอลในภาะวะสงครามว่าแรงงานไทย8รายที่ได้รับบาดเจ็บนะคะได้รับรายงานว่าส่งตัวถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่บาดเจ็บไม่มากส่วนใหญ่ก็รักษาตัวอยู่ที่แคมป์คนงานขณะที่แรงงานไทย11คน ที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็ประสานงานกับทางสถานทูตไทยในอิสราเอลตลอดเวลาเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือแล้วก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานนะคะไปพบกับครอบครัวญาติเพื่อแจ้งข้อมูลให้ทราบแล้วทั้ง19ครอบครัวค่ะส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตในขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันจากรัฐบาลอิสราเอลค่ะและเอ,อกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลพร้อมทั้งจะประสานกับ12บบริษัทที่เป็นในหน้าจัดหางานเพื่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยมีแรงงานไทยที่นั่นนะคะประมาณ29,900คนอยู่ในแมคมป์คนง,งานที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็มีที่กระจายตัวอยู่ทั้งประเทศแต่ว่ามีบางส่วนค่ะอยู่ในแมคมป์คนง,งานที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก็คือบริเวณใกล้กับชนวนกาซาเนี่ยประมาณ5,000คนท่านย้ำนะคะว่าดูแลแรงงานไทยทั้งที่ถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนการดูแลเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ท่านรัฐมนตรีบอกว่ามอบหมายให้ทางกรมการจัดหางานแล้วก็ปลัดกระทรวงแรงงานนะคะหามาตรการเยียวยาเบื้องต้นแล้วรวมทั้งต้องตอนนี้ต้องรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากทางรัฐบาลอิสราเอลด้วยว่าจะต้องได้เงินเยียวยากันเท่าไหรค่ค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าหหลายคนเป็นห่วงจริงๆครับน้องโยคุณผู้ชมคนไทยหลายคนก็เป็นห่วงเพื่อนคนไทยด้วยกันที่เราได้รับรายงานได้รับข้อมูลมาว่านะครับมีคนไทย11คน ที่ถูกจับเป็นตัวประกันเราก็เห็นมาแต่เป็นภาพนิ่งใช่ไหมฮะระบุว่ายืนยันตัวตนว่าเป็นคนไทยจริงๆที่ถูกจับเป็นตัวประกันในเวลานี้เรื่องนี้นะครับท่านบอกว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานลงไปให้กําลังใจครอบครัวและก็ญาติแล้วแต่ก็ยังไม่ทราบว่าถูกจับไปที่ไหนอย่างไรพร้อมกันนี้ก็ยืนยันด้วยว่ายังไม่มีคนแจ้งอยากจะกลับประเทศไทยแต่ก็มีผู้แจ้งความจำงจะขอทำงานในอิสราเอลต่อที่เดิมหากมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับนะครับยืนยันว่าทางกระทรวงแรงง,งาน ย้ำนะครับว่าจะประสานกับทางรัฐบาลอิสราเอลและก็บริษัทนหนนาจัดหางานต่างๆไม่ต้องกลัวครับว่าพอกลับมาแล้วพอเหตุการณ์สงบแล้วจะไม่ได้กลับไปทํางานอีกคือท่านยืนยันแล้วนะครับว่าเหตุการณ์สงบนั้นจะให้กลับไปทํางานในตําแหน่งเดิมอันนี้คุยกันไว้แล้วนะครับประสานกับบริษัทนหนนาจัดหางานต่างๆไว้และก็ฝากไปถึงครอบครัวด้วยนะครับเมื่อติดต่อโทรศัพท์หรือว่าติดต่อกันไม่ได้ก็อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าการสื่อสารในเวลานี้ถูกตัดขาดนะครับบางพื้นที่ก็ สามารถติดต่อได้บางพื้นที่ก็ยังติดต่อไม่ได้พอเมื่อติดต่อได้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการประสานงาน กลับมายังครอบครัวให้ได้ทราบทันทีนะครับหลายครอบครัวก็มีความกังวลน,นะคะบางท่านก็ไม่อยากกลับมาเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้กลับไปทํางานอีกส่วนทางด้านของท่านไพโรธโชติกาเสถียรประหลัดกระทรวงแรงงานนะคะท่านบอกว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงมากๆถึงผู้ที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้นอกจากนี้ท่านยังบอกด้วยค่ะว่าผู้ที่เดินทางไปทํางานในอิสราเอลอย่างไม่ถูกกฎหมายเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2องถึงสามพคนซึ่งจํานวนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยตอนแรก ก็ไปแบบถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละแต่พออยู่ครบสัญญาจ้างก็ไม่ได้เดินทางกลับมาแล้วก็อยู่ทํางานต่อที่นั่นซึ่งจํานวนมากจะอยู่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางค่ะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและคาดว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆน่าจะไม่เกิน400คนค่ะส่วนแรงงานไทยในอิสราเอลหรือว่าครอบครัวของแรงงานไทยที่ยังไม่สามารถติดต่อญาตีอิสราเอลได้ในเวลานี้ก็สามารถติดต่อประสานขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694แล้วก็ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0 2 2 4 5 6 7 1 0ถึง11เบอร์ก็ขึ้นให้บนหน้าจอแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถดิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปไปได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์แล้วก็ประสานงานตลอด24ชั่วโมงสำหรับแรงงานในอิสราเอลก็ติดต่อได้ที่เบอร์บวก9 4 7 4 4 6 9 469 6 476และบริษัทจัดหางานในอิสราเอลอีก12บริษัทค่ะ ถ้าหากติดต่อไม่ได้ยังไงนะครับก็เป็นไปอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกในเวลานี้นะครับบางพื้นที่การสื่อสารก็ถูกตัดขาดเนื่องว่าอาจจากัดเรื่องของความไม่สะดวกนะครับในเรื่องของภาวะของการเกิดสงครามอาจจะไปทําให้ระบบอินเทอร์เน็ตล่มหรือว่าระบบสัญญาณโทรศัพท์ที่ยังไม่มียังไงก็ขอให้นะครับเชื่อใจและก็มั่นใจใน,ในการทาหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตของที่นั่นก็จะมีการติดต่อประสานงานกันมีการตั้งนะครับศูนย์ในการให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมไปถึงภารกิจต่างๆ ที่จะสามารถพอน่านฟ้าเปิดก็จะไปรับคนไทยกลับมาที่ประเทศไทยได้ทันทีนะครับ